เนื่องจากมีนักแสดงชื่อดังเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเราเริ่มต้นกันที่ข่าวข่าวนี้กันก่อนนะฮะวันนี้พนักงานสอบสวนก็นําตัวรองออฟนะครับซึ่งเป็นอดีตสามีของแอมไปฝากขังที่ศาลก่อนที่ศาลนั้นจะให้ประกันตัวในวงเงิน1 0 0 0 0แบาทหลังจากนั้นรองออฟแล้วก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าเรือนจําไปแล้วไปคุยกับแอมนะฮะเจ้าตัวก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยบอกว่าปฏิเสธไม่อยากพูดด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ ให้พาญาติผู้หญิงคนสนิทมาแล้วจะยอมปริปากเล่ารายละเอียดให้ฟังนะฮะสารจัหงหวัดนครปฐมให้ประกันตัวรองออฟแล้วก็อ,อ,อ,อดีตรองผู้กำกับแล้วก็อดีตสามีของแอมสัญัยเนี่ยข้อหารับของโจรแล้วก็ปลอมใช้เอกสารปลอมตีราคาวงเงินประกัน10,000แสนบาทนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่มีพฤติการยุ่งเหยิงกับพญานหลักฐานหรือว่าเอี่ยวกับคดีฆาตกรรมช่วงเย็นเนี่ยรองออฟพร้อมกับบิ๊กโจ๊ก เข้าไปพูดคุยกับแอมสอบปากคําเพิ่มเติมรประเด็นทรัพย์สินต่างๆที่ทันทัศนสถานหญิงกลางนะฮะแล้วต่อมาบิ๊กโจ๊กออกมาให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวเนี่ยแหละครับบอกว่าแอมนั้นไม่ยอมเปิดปากให้ข้อมูลอะไรเลยโดย,ยเฉพาะประเด็นวางแผนฆ่าคนแม้ว่าอดีตสามีพยายามเกลี้ยกล่อมแต่แอมเนี่ยขอร้องบอกว่าขอเจอญาติผู้หญิงคนหนึ่งก่อนขอเป็นคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น แล้วเป็นบุคคลใกล้ชิดที่แอมนั้นเขาบอกว่าเขาวางใจผู้หญิงคนนี้ที่สุดบอกว่าหากญาติเจอคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาคุยกับแอมแอมจะยอมเปิดปากเล่าให้ฟังเบื้องต้นประสานไปยังอธิบดีกรมราชัณฑ์แล้วนะฮะว่าจะให้ญาติที่แอมไว้วางใจเข้ามาพบกับแอมในวันพรุ่งนี้เวลา0ิบโมงเช้าครับยินนี้อย่าพูดคุยนะเขาไม่ร้องขอว่าพี่การ้องไห้นี่ร้องไห้เรื่องอะไรก็เขาร้องไห้เขา เขาก็ร้องไห้ในหลายๆเรื่องนะทั้งเรื yeah, mm ่องลูกเรื hmm. ่องเรื hmm. so. So, like kind of ่องที่สามีเขาโดนต่างๆนานะครับนะจากการกระทำของเขานะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในการพูดคุยเมื่อเย้นะเขาก็ยังไม่ไม่รับสารภาพในสิ่งที่เขากระทำนะเกียกอบให้เขารับสารภาพนะครับไปเรื่องที่สามีภรรยาคุยกันนะมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าคนนอกคุยนะวันนี้จากสภาพตใจเขาเขาเขายังดีอยู่นะสภาจิตใจยังดีอยู่นะฮะแล้วก็สามีเขาคุยเขาก็ร้องหหมร้องไห้เยอะนะครับ สำหรับประเด็นของแคปซูลยาสมุนไพรที่ตรวจยึดได้ในบ้านพี่สาวเนี่ยครับปรากฏว่ามีไซยาไนด์เข้าไปปนเปื้อนในทุกแคปซูลเลยนะฮะก็เลยเชื่อได้ว่าแอมนั้นตั้งใจพยายามฆ่าแล้วก็การค้นบ้านของรองออฟในวันนี้พบภาชนะที่มีห่อที่เหมือนกับหลักฐานที่พบบนรถของแอมนะฮะขณะนี้นั้นส่งไปตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วยังรอผลอยู่ว่าเป็นสารเดียวกันหรือไม่อย่างไรอะไรมันจะเต็มไปด้วยสารเคมีทั้งนั้นเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถโอเต็มไปหมดส่วนกรณีตรวจสอบโรงงานแหล่งที่มาของไซย่านายไปเจอความเชื่อมโยงกับนักแสดงสาวคนหนึ่งนะฮะสั่งซื้อไซยานายอถเดียวกับแอมในวันจันทร์ที่แปดพฤษภาคมนี้ต่างจากที่ข่าวของเรานําเสนอไว้ไม่มากนะฮะแทบจะเป็นแบบเดียวกันเลยคือทางเจ้าหน้าที่ยืนยนันว่าจะเรียกนักแสดงสาวคนนี้เนี่ยมาชี้แจงเรื่องของวัตถุประสงค์ ว่าทำไมถึงซื้อไซยนานไนคราวนี้เราก็เฉลยเลยก็แล้วกันดาราคนนั้นก็คือคุณไอซ์ปรีชญาแล้วซื้อไปเนี่ยหนึ่งถึงสองหลอดเท่านั้นคราวนี้ภาพนี้คือสาเหตุคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเราถามแม่ของไอซ์ปรีชญาแม่ไอซ์ปรีชญา,ายอมรับบอกว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยที่สั่งซื้อไซยนานไนไปเพราะว่าที่บ้านของตัวเอง มันมีตัวเงินตัวทองบ้างมันมีตัดกวดบ้างมันมีงูจงอางบ้างมันมีงูเห่าบ้างมันเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่แม่ของไอซ์เนี่ยเขาบอกว่าไอซ์ก็เลยสั่งซื้อไซยานายเพื่อจะเอาไปวางยาฆ่าสัตว์ร้ายแล้วก็สัตว์มีพิษพวกนี้อันนี้คือขวดที่ไอซ์ซื้อไปเลขสลงเลขสลอ็อตมันบอกหมดนะฮะ ตอนนี้กำลังนำหลักฐานทั้งหมดรวมถึงขวดไซยาไนท์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ด้วยส่งให้ตำรวจสอนอบางเขนแล้วก็แจ้งความเอาไว้แล้วลองฟังดูฮะไม่ได้เปิดใช้อะไรเลยจุดประสงค์ก็คือเอามาฆ่าสัตว์มีพิษนะคะมันก็ทำให้ตัวเงินตัวทองน่ะมันเข้ามาในบ้านงูเห่าก็เข้ามางูเงินตัวทองมากินแมวแม่็มงูเห่ามาฉกมาแม่ตายแล้วก็ มันเข้ามาอยู่บนจานข้าวแม่เลยแต่ว่าเป็นขวดเดียวนะคะอยู่ที่ตํารวจมีที่บ้านแม่ยินดีบอกตํารวจเขาเลยว่าคุณอยากค้นบ้านคุณเอาไม้มาแล้วเดี๋ยวมาค้นเลยคุณแม่ของน้องไอซ์นั้นก็เปิดเผยบอกว่าวันจันทร์ที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะครับว่าตํารวจจะเรียกตัวลูกสาวไปเนี่ยลูกสาวก็ไม่สามารถไปได้นะครับต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่ว่ายินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีหลักฐานยืนยันทั้งหมดขณะที่ก่อนหน้านี้ พลตบรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนั้นสอบปากคำนางสาวน้อยนานางสาวน้อยนาเป็นสาวคนสนิทของพันตำรวจโทวิทูลน,น,นะฮะเจ้าตัวนั้นให้การเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วยืนยันชัดเจนบอกว่าคบหากับรองออฟได้5เดือนรองออฟก็คืออดีตภรรยาของแอมคุณผู้ชมไม่งงความสัมพันธ์นะครับทั้งหมดนั้นไปหัวหินแล้วก็ไปกาญจนบุรีหลังจากก่อเหตุแอมนั้นบอกว่ายินยอมให้คบกับรองออฟได้ คือแอมอะยอมให้น้อยหนาครบรองอฟนะคุณแล้วอยู่กันเป็นความสัมพันธ์แบบ 3, สามเศร้าเรา3มคนนะฮะแอมแม้จะยอมแต่แอมก็กลับแสดงอาการหึงหวงวันที่ไปกาญจรนบุรีแอมก็นอนหมกตัวอยู่แตในห้องพักไม่ได้ออกไปไหนน้อยหนาก็ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองนั้นถูกใช้เป็นพยานเพื่อยืนยันที่อยู่เท่านั้นแสดงว่าน้อยหนานะ่ะถูกใช้เป็นเครื่องมือ ด้านพลตบตรีนำเกียรติเป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองมัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักงานรวบรวมสำนวนคดีระบุบอกว่าหมายจับแอมดำเนินการครบแล้ว14หมายเหลือเพียงเคสของนางสาวบนทาทิพย์หรือว่าทรายทรายนี่คือเจ้าของสำนวนคือพื้นที่สอนอทองหล่อตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีหลักฐานคืออะไรเขาไปสนามบินกับแอมครับ แล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าแอมเป็นคนไปรับทรายที่สนามบินซึ่งก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเพิ่มเติมแล้วยืนยันว่าขณะนี้นั้นยังมีผู้ต้องหาในคดีนี้เพียง2รายคือแอมแล้วก็รองออฟเท่านั้นย้ําครับผู้ต้องหามี2รายควบคุมไว้ได้หมดแล้วแอมอยู่ในทันทสถานรองออฟตอนนี้ถูกตํารวจจับแล้วแล้วได้รับการประกันตัวใ,ในขณะที่คราวนี้ เรารู้ตัวละครเรารู้ว่าสถานการณ์ณตอนนี้เป็นอย่างไรไปเกี่ยวข้องกับนักแสดงสาวด้วย <Okay. S 1> Facebook มูลและนิธิวินวินอ้าวไป,ด,ปดูเปิดเผยตัวละครใหม่หมาอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับตัวละครนี้ชื่อว่าปริมฮะเป็นคนใกล้ชิดของแอมเล่าให้ฟังบอกว่าแอมนั้นเข้ามาตีสนิทก่อนจะชวนลงทุนทําธุรกิจลงเงินไป20,000 0บาทแล้วจากนั้นแอมพยายามชักชวนไปทานข้าวไปทําบุญ จนในที่สุด25พฤศจิกายนปี63นะฮะตกลงนัดไปทานข้าวกับแอมก่อนแยกย้ายแอมอ้างว่าแอมกำลังสนใจทำน้ำสมุนไพรขายก็ใส่รังโฟรมรังใหญ่พร้อมกับน้ำแข็งมานั่นแหละแต่ว่าในรังโฟมนั้นมีเพียงน้ำสมุนไพรดังกล่าวขวดเดียวฮะยกขึ้นมาดื่มเอาละสิผ่านไปได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นครับมีอาการเหมือนคนเมาเวียนหัวหายใจไม่ออกเหมือนหัวใจหัวใจตัวในเต้น,ตนช้าลง แล้วตอนนั้นแอมยืนอยู่ด้วยยื่นน้ําให้ดื่มแต่สังเกตว่าน้ําที่ยื่นให้ดื่มนั้นก็ถูกเปิดแล้วก็เลยปฏิเสธขึ้นรถเชื่อว่าตัวเองถูกวางยาก็เลยหยิบน้ําที่อยู่ในรถตัวเองมาดื่มดื่มเยอะมากจนน้ําเต็มกระเพาะแล้วจากนั้นอาเจียนออกมาฮะเนี่ยคือทางที่เขารอดตายหลังจากอาการดีขึ้นก็ไม่กล้าสนิทกับแอมเหมือนเดิม เห็นข่าวแอมในคดีก้อยก็เลยมั่นใจว่าตัวเองนั้นเคยถูกทำร้ายในแบบเดียวกันนี้มาแล้วก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนี่คือการเปิดตัวละครตัวใหม่ที่อาจจะกลายมาเป็นพยานสำคัญอีกหนึ่งปากในคดีที่ทําให้มีน้ำหนักที่จะลงโทษแอมได้มากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้